เข้ามีภาษีที่เกี่ยวข้องหลายตัวครับตัวแรกนะครับก็คือศุลกากร Customs Duty จัดเก็บจากไทยไทยตัวนี้ก็คือราคาอะไรครับ CIS คูณกับ Customs Rate CIS คืออะไรผมทวนแล้วทวนอีกครับ CIS ก็เกิดจากอันนี้อยู่ต่างประเทศครับตรงนี้อยู่ต่างประเทศคือ FOB ขนมาในประเทศมีค่า I มีค่า F จุดนี้ก็คือ CIS นะครับ FOB บวก I บวก F เท่ากับ CIS เวลาคิดภาษีส่วนอากรก็เอา CIS คูณกับ Custom Rate คืออัตราอากรแล้วแต่อัตราอากรมีหลายอัตรามากนะครับตามประวัติกับอัตราส่วนอากรนะครับหลังจากนั้นครับถ้าต้องเสียภาษีส่วนอากรแล้วถ้าเป็นสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าในพิกัดสรรพสามิตก็ต้องเสียสรรพสามิตด้วยจาก CIS บวกหาเข้าปัจจุบันคือราคาขายปลีกแนะนำนะครับและจะต้องเอาส่วนอากรสรรพสามิตที่เสียตรงนี้เนี่ยไปเสียเป็นรวมเป็นฐานแล้วบวกกับ CIS เพื่อเป็นฐานในการคำนวณแวดด้วยทุกอย่างตั้งต้นมาจาก CIS แล้วเอาอากรสรรพสามิตแล้วเอาไปเป็นฐานไปคูณกับ 7% ก็จะกลายเป็นแวดนะครับอันที่หนึ่งคือ CIS Custom Duty วงในสุดอันที่สองสรรพสามิตตรงนี้ต่อนะครับก็คือกลายเป็น SRP SRP ก็คือราคาขายปลีกแนะนำ Subjected Resale Price คือราคาขายปลีกแนะนำคูณอัตรานะครับอันนี้คือของเก่านะผมไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วก็เอา CIS นะครับเอา CISบวกด้วยคัสตอมบวกด้วยเอ็กไซส์อย่างเงี้ยครับไปคูณกับแฟตเรทนะครับก็จะได้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ในเนื้อของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตมันจะมีภาษีท้องถิ่นแทรกอยู่ด้วยท่านรู้ไหมครับอย่าง 7% แฟตอย่างเงี้ยครับ 6.3 เข้ารับ0อีก 0.7 ใช่ไหมครับที่ไปท้องถิ่นสรรพสามิตก็เหมือนกัน 10% ของสรรพสามิตนี่ผมยังไม่ได้อธิบายเวลาเก็บสรรพสามิตมาแล้วเท่าไหร่100บาทนะครับ100บาทก็จะต้องหักส่วนคือ 10% ไปเป็นส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนกลางอันนี้คือเป็นเรียกว่าภาษีเพื่อมหาไทยเพื่อกระทรวงมหาไทยนะเอามาให้มหาไทยไปจัดสรรเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลานำเข้าเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเสียภาษีเงินได้ด้วยถูกไหมครับ income tax ท่านเคยได้ยินไหมครับฐานเอาเงินได้คุณประเมินอะไรเข้ามาตามมาตรา40วงเล็บไหนอะไรยังไงแล้วต้องเสียภาษีจากการนำเข้าส่งออกในฐานะที่เป็นเงินได้อันนี้ต้องกลับไปดูครับผมไม่แน่ใจว่ากรมประชากรนั้นเป็นมาตรา70หรือเปล่านะต้องกลับไปดูนะครับจะเห็นว่าการนำเข้ามันมีบริบทที่เกี่ยวข้องเยอะไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะศุลกากรแต่ยังต้องเสียสรรพสามิตยังต้องเสียแบบมีภาษีท้องถิ่นมีภาษีเงินได้เข้าไปอีกต่างหากนี่คือการมองภาษีก่อนให้รอบครอบรอบด้านทั้งหมดมองเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าไม่เสียตรงนี้แล้วไม่ต้องเสียอันนั้นไม่ใช่มันจะเป็นระบบของมันไปนะครับเห็นนะครับคอนเซ็ปต์ของศุลกากรนะครับจัดเก็บจากสิ่งที่ว่าอากรขาเข้าอากรขาเข้าคืออะไรก็คือนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศกับการจัดเก็บที่ว่าอากรขาออกคือนำสินค้าจากในประเทศออกไปยังต่างประเทศซึ่งอากรขาเข้าเนี่ยมีเยอะมากหลายพันชนิดนะครับแต่อากรขาออกปัจจุบันมีแค่8ประเภทเท่านั้นที่ต้องเสียภาษีแต่ยกเว้นสัก6ครับเหลืออีก2เหลือแค่2ประเภทเท่านั้นที่เสียภาษีอากรขาออกนะครับอันนี้คือนำจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศหรือเอาจากต่างในประเทศออกไปยังต่างประเทศคือการนำเข้าหรือส่งออกตามความเป็นจริงมันมีการนำเข้าหรือส่งออกเสมือนจริงด้วยถูกไหมครับก็คือเขตก่อนอากรนะครับเนี่ยครับเขตก่อนอากรตรงนี้นะครับผลิตณเขตก่อนอากรสมมติอยุธยานะครับแล้วเอามาขายในประเทศตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้านะครับงั้นการส่งออกการนำเข้ามันก็มีทั้งตามความเป็นจริงกับเสมือนจริงถ้าเสมือนจริงก็คือเขตก่อนอากรนะครับโอเคนะครับลักษณะของศุลกากรเป็นลักษณะเป็น tariff barrier คือจะมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีศุลกากรอยู่ตามด่าน
การต่างในการทั่วประเทศนะครับจะเห็นนะว่ามีด่านศุลกากรเยอะมากทั้งด่านศุลกากรท่าเรือบกอากาศโดยเฉพาะทางบกนะจะอยู่ตามด่านชายแดนต่างๆนะครับก็ศุลกากรเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยต้องให้เป็นเรื่องทหารถ้าเป็นเรื่องผู้รักษาอำนาจอธิปไตยในทางภาษีต้องให้ศุลกากรเพราะเขาเป็นลักษณะเป็นกำแพงภาษีเป็นทาริฟแบรเรอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับกรมศุลกากรก็จะมีหน่วยงานภาคหน่วยงานด่านประมาณ30กว่าด่านนะครับปัจจุบันแล้วก็มีสำนักงานศุลกากรภาคที่ไปทำหน้าที่ควบคุมด่านอีกทีหนึ่งนะครับการนำเข้านะครับทางบกทางเรือทางอากาศที่เยอะที่สุดนะครับที่มีมูลค่าสูงสุดของการนำเข้านั่นก็คือการนำเข้าทางเรือเพราะการนำเข้าทางเรือมันประหยัดต้นทุนนะครับไม่เหมือนทางอากาศที่ต้องใช้ต้นทุนสูงหรือว่าทางบกก็เหมือนกันถ้าเยอะที่สุดก็เป็นทางเรือนะครับแล้วด่านศุลกากรถ้าเป็นด่านศุลกากรทางบกให้ทางอากาศทางน้ำเนี่ยทางน้ำก็ทางเรือเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นด่านศุลกากรแหลมฉบังนะครับแหลมฉบังแล้วก็ที่รองมาก็จะเป็นที่คลองเตยนะครับที่คลองเตยอยู่ที่ใกล้ๆกับกรมศุลนะครับท่าเรือกรุงเทพแล้วถ้าเป็นด่านศุลกากรทางบกที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นแม่สายกับถ้าจะใหญ่ที่สุดในอนาคตเนี่ยก็คือด่านศุลกากรสะเดานะครับเพราะกำลังสร้างอยู่น่าจะใหญ่มากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือแม่สายน่าจะเป็นด่านศุลกากรที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอเคนะครับประวัติการจัดเก็บศุลกากรนะครับก็มีการเก็บมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีภาษีที่ว่าจักรกอกจังกอกนะครับจังกอกนะครับสมัยอยุธยามีการเก็บภาษีเรียกว่าขนอนนะครับขนอนสมัยแม้นคอนสแตนตินฟอลคอนก็เก็บภาษีนะครับอธิบดีกรมศุลก็เก็บภาษีขนอนแล้วก็ทำตัวเป็นคนค้าขายสินค้าเองด้วยนะครับธนบุรีก็ไม่ปรากฏหลักฐานแบบแน่ชัดของการเก็บภาษีว่าสั้นๆนะครับรัตนโกสินทร์ก็มีการเก็บภาษีที่เรียกว่าร้อยชักสามมีระบบเจ้าภาษีนายกรรัชกาลที่5มีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์แล้วร.5นั่นเองครับมีการตั้งกรมศุลกากรหรือที่เรียกว่าในสมัยนั้นศุลกากรสถานศุลกากรสถานแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันศุลกากรมีมาประมาณ120 130ปีแล้วนะครับก็เป็นกรมที่เก่าแก่แล้วก็เป็นภาษีต้นๆของประเทศนะครับเมื่อก่อนเป็นภาษีอันดับ1นะครับเห็นนะครับตรงนี้ 5.20% สวัสดิ์ 20% สรรพากรเป็นอันดับ1ปัจจุบันศุลกากรเป็นอันดับ3นะครับเป็นอันดับ3แม้ว่าตัวภาษีจะน้อยลงแต่บทบาทของเขาไม่ได้น้อยลงไปนะครับเพราะเขามีบทบาทเยอะมากนะครับผมจะได้อธิบายต่อไปว่าเขามีบทบาทอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับอธิบายไปแล้วเพราะอะไรถึงศุลกากรถึงลดลงนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกติกาการค้าระหว่างประเทศนะครับพวกนี้มันทำให้มันเกิดทำให้เกิดพวกเนี้ยเวลาเจรจากันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลดอัตราอากรลดศุลกากรเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังเสรีโดยเฉพาะ AEC นะ AEC ในอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องเก่านะถ้าเราคงรู้มาแล้วว่ามันมีกี่อย่างที่ต้องการทำให้เป็น AEC ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องการให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันท่านรู้สึกว่าเราเป็น AEC หรือยังครับเราเป็น AEC มาปี2ปีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเหมือนเดิมหรือมันเปลี่ยนแค่ชื่อก็ไม่รู้นะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าอันนี้คือหลักการของเขาละกันนะครับก็คือต้องการที่จะให้เกิดการฟรีโฟลว์คือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีซึ่งสินค้าซึ่งอินเวสท์เมนต์คือการลงทุนซึ่งเลเบอร์คือแรงงานมีฝีมือซึ่งเซอร์วิสก็คือการบริการนะครับแล้วก็เงินทุนต่างๆ free flow of capital มีอยู่5อย่างอันนี้คือหลักเสาหลักของเศรษฐกิจเลย AEC เลยในส่วนของการ free flow of goods คือสีดำๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือนำมาสู่การออกเป็น ASEAN Charter อย่างนึงก็คือคล้ายๆ ASEAN Charter คล้ายๆกับรัฐธรรมนูญของอาเซียนนะครับแล้วมีการออก AEC blueprint นะครับถ้าดูใน2อย่างรัฐธรรมนูญอาเซียนกับ AEC Blueprint เนี่ยจะมีการเขียนไว้เลยว่าบังคับว่าทุกประเทศใน AEC เนี่ยจะต้องมีการยกเว้นการเก็บอากรเข้า
างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จุฬาภรณ์เดิมมันเก็บได้เยอะมากนะครับเป็นภาษีระดับหนึ่งปัจจุบันก็ลดน้อยลงกราฟนี้จะเห็นได้ชัดครับจะเห็นได้ชัดใช่ไหมครับช่วงที่หนึ่งไอ้สีข้างใต้ 54% เนี่ยคือกรมศูนย์นะครับศูนย์ยังนำสรรพากรได้ซ้ำ04-07 54% สรรพากรคือ34%ในขณะที่สรรพสามิตณขณะนั้น 12% เท่านั้นเองนะครับแล้วปี08-17นะครับสรรพากรขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับศุลกากรลดลงจาก54-37เพราะเราเริ่มเจรจามีการลดมีการลงกลุ่มมันเยอะขึ้นนะครับ18-24เหลือ30 25-34เหลือ24 35-40เหลือ17 12และปัจจุบันเหลือประมาณ 3-5% เท่านั้นเองสุรากรก็เลยในเนื้อหาของภาษีเขาก็เลยลดจำนวนลงนะครับในขณะที่สรรพสามิตกับสรรพากรก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกรมสุรากรครับก็คือที่ตั้งก็อยู่ที่คลองเตยนะครับก็อยู่ใกล้ช่อง3นะครับก็เป็นอันนี้เป็นอาคารเก่าเขาแล้วก็ปัจจุบันมีตึกใหญ่โตเยอะแยะนะครับแล้วก็กรมสุรากรเป็นกรมที่คนต้องการเข้าเยอะนะครับคนต้องการเข้าเยอะเวลาสอบก็รับราชการเนี่ยกรมศุลจะมาเป็นอันดับ1หรือ2รู้สึกผลการสำรวจปีล่าสุดเนี่ยกรมศุลจะเป็นอันดับ1กรมการปกครองเป็นอันดับ2กรมสรรพสามิตจะอยู่ประมาณที่10กว่าๆนะครับสาเหตุที่กรมศุลได้รับความนิยมนะครับ1คือพระชื่อมันเท่นะครับหนุ่มๆกรมศุลเนี่ยถ้าจะไปจีบสาวบอกว่ากรมศุลมันเท่จังเลยที่ขามาเชียร์นะครับก็อันนี้คือ1ชื่อเท่2คือเงินเยอะนะครับเงินเยอะตรงนี้ก็คือไม่ได้เราไม่พูดถึงเงินที่ไม่ถูกต้องนะครับเราพูดถึงเงินที่ถูกต้องแล้วกันเงินที่ถูกต้องก็มีทั้งเงินเดือนแล้วก็มีค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลานะครับเขาจะได้ค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาด้วยก็เพื่อนผมอย่างรับบินรับราชการใหม่ๆนะสตาร์ทจริงๆ 15,000 มั้ยครับก็ได้ 30,000 ก็เขาจะมีค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาให้ด้วยนะครับก็อะไรนะครับอันนี้ผมไม่รับประกันครับก็เขามีครับมีแล้วก็ได้ทุกคนด้วยถึงแม้จะไม่เป็นข้าราชการก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็โอเคก็น่าอิจฉาดีนะครับนะครับในขณะที่ผมอยู่สวัสดิ์สามิตรมาก็ปีนี้ก็น่าจะประมาณปีที่7-8แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเราไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรมีแต่เงินเดือนครับมีแต่เงินเดือนโอเคไม่เป็นไรครับก็ดีไปครับสุรากรจะเปิดรับสมัครทุกปีนะครับทุกปีแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแล้วก็เวลาเขารับเนี่ยเขารับเยอะด้วยอย่างปีล่าสุดเนี่ยรับโหเรียกบัญชีไป400-500 คนเยอะมากครับเยอะมากนะครับก็ลองดูนะครับสุรากรนะครับบทบาทของสุรากรนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ลดน้อยลงไปเนี่ยเพราะเขามีบทบาทอีกหลายอย่างหลายประการนะครับประการแรกก็คือการเก็บภาษีซึ่งโอเคแม้แต่บทบาทลดลงแต่ก็ยังเก็บอยู่นะครับ enforcement of agreement ก็คือการบังคับตามอนุสัญญาต่างๆเช่นเรามีภาคีกับอนุสัญญาทำนิสัญญาไซเตสอะไรนี่นะครับสัตว์พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชหายากเนี่ยครับก็จะให้สุรากรนะครับเป็นตัวที่ไปตรวจสอบว่ามีการลักลอบนำเข้างาช้างหรือสิ่งผิดกฎหมายนั้นพืชสัตว์หายากพวกนี้หรือเปล่าพวกนี้ก็จะมีหน้าที่พวกนี้ด้วยนะครับโซเชียลคอนเนคชั่นก็คือการปกป้องสังคมในเรื่องของการรับในเรื่องของการดูสินค้าบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นของต้องห้ามต้องจำกัดนะครับของต้องห้ามต้องจำกัดมีของต้องห้ามคือห้ามนำเข้ามาเลยเดี๋ยวผมอธิบายของต้องจำกัดก็คือนำเข้าได้หรือต้องได้รับอนุญาตพวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของสุรากรที่ต้องไปดูด้วยเขาจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบพวกนี้เพื่อที่จะไม่ให้สินค้าพวกนี้มาเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับหรือประการต่อไปก็คือการป้องกันการก่อการร้ายนะครับเวลาเราอันนี้นึกไม่ออกนะครับก็เวลาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยที่แรกที่เป็นหน้าด่านเลยก็คือสุรากรถูกไหมครับต้องคุณจะตัดสินใจเดินเข้าช่องเขียวหรือช่องแดงดีนะครับถ้าคุณแจ็คพอตก็อาจจะโดนสุรากรเรียกตรวจสอบได้แม้จะเดินผ่านช่องเขียวก็ตามสุรากรก็จะตรวจสอบนะครับถ้าตรวจแล้วปรากฏว่ามีของที่ต้องเสียภาษีเอาเข้ามาเกิน20,000 บาทก็อะไรครับก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับ20,000ก็เขานอกจากนี้เนี่ยคือนอกจาก
ตรวจว่าสินค้าอะไรบ้างต้องเสียภาษีหรือไม่เขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับดูเกี่ยวกับเรื่องใครนำเข้ายาเสพติดหรืออาวุธสงครามหรืออะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับทั้งทางบกทางเรือทางอากาศพวกนี้ก็จะมีหน้าที่หลักพวกนี้ด้วยนะครับหน้าที่ประการสำคัญต่อมาคือการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้สิทธิประโยชน์ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะแล้วก็ร่วมกับการท่าเรือเรื่องเกี่ยวกับการท่าอากาศยานในการที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าการนำเข้านะครับป้องกันเรื่องยาเสพติดแล้วก็อะไรครับ IP law ก็คือกฎหมายกับสิทธิบัตรเห็นนะครับว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆพวกนี้สุรากรก็จะไปจับกุมดำเนินคดีสุรากรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างสรรพสามิตอย่างเงี้ยครับสรรพสามิตเวลาถ้าเป็นสินค้านำเข้าเราจะตั้งสุรากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของกรมเราเลยหรือถ้าเป็นกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาพวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ต่างๆกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ตั้งให้กรมสุรากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับกุมมีอำนาจในการยึดอายัดต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของภาษีแต่เขาเกี่ยวข้องกับหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปนะครับผมสรุปภารกิจหลักของสุรากรณปัจจุบันมี3 อย่างครับอย่างแรกก็คือการเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีครับเก็บภาษีตรงนี้คือเก็บภาษีตัวเองแยกเป็น2ฝั่งผมไม่เขียนแล้วกัน1คือเก็บภาษีแล้วก็แยกเป็นเก็บภาษีตัวเองกับเก็บภาษีแทนกรมอื่นนะครับเก็บภาษีแทนคนอื่นนะครับตัวเองก็คือเอาก่อนหนักเข้านะครับแทนคนอื่นก็คือแทนสรรพสามิตแทนสรรพากรในส่วนของมูลค่าเพิ่มเขาก็จะมอบหน้าให้กรมศุลกับกรมสรรพสามิตกับสรรพากรก็จะมอบให้กรมศุลเป็นคนมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีแทนเขาเก็บภาษีของเขาแล้วเนี่ยเขายังมีอำนาจในการเก็บภาษีสรรพสามิตกับมูลค่าเพิ่มแทนกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตด้วยนะครับอันนี้คือกรณีที่1กับอันที่2ก็คืออำนวยความสะดวกทางการค้าในเรื่องพิธีการศุลกรจดไปนะครับอำนวยความสะดวกทางการค้าในเรื่องพิธีการศุลกรนะครับและอำนวยความสะดวกทางการค้าในเรื่องพิธีการศุลกรขาเข้าขาออกนะครับอำนวยความสะดวกทางการค้าในเรื่องพิธีการศุลกรขาเข้าขาออกและหน้าที่ประการสุดท้ายนั่นก็คือการจับกุมป้องกันและปราบปรามนี่คือหน้าที่3อย่างนะครับที่สำคัญจับกุมป้องกันและปราบปรามเราจะเห็นข่าวกรมสุรากรเยอะแยะใช่ไหมครับที่มีการไปจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดลักลอบนำเข้างาช้างงาช้างได้เยอะมากนะครับลักลอบนำเข้ารถหรูชิ้นส่วนเก่าพวกนี้คือเป็นการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือบทบาทของสุรากรนะครับจะเห็นครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะลดบทบาทลงไปแต่ลดบทบาทในส่วนของรายได้แต่เขาก็ไม่ได้ลดบทบาทในส่วนของอื่นๆที่เกี่ยวข้องเลยนะครับนี่นะครับโทษทีครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเปิดวิดีทัศน์ของสุรากรให้ดูด้วยนะครับ